สวัสดีเพื่อนเทรดดันนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดกราฟเปล่าฟอร์เรกนะครับด้วยการใช้เทคนิคเข้าของแนวต้านอย่างเดียวนะครับก็บอกได้เลยว่าคลิปนี้เราจะใช้แค่การเทรดจากแนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการใช้เรื่องของเทรนไลน์อินดิเคเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับจะมาดูว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยจะสามารถทำเงินออกไปจากตลาดนี้ได้ไหม ะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบลเกอร์ฟอรเร็กอันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันั่นเอง นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ระดับ 1, 1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์อใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM ER ER นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็น ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่านี่คือโปรแกรมแบคเทเนาะซึ่งเราสามารถกอมันข้ามไปข้างหน้าหรือย้อนไปข้างหลังได้นะครับเรื่องนี้เพื่อเป็นการไม่โกงและโชว์ให้ดูว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ให้ดูตรงนี้มันมาจากความรู้การเทรดกราฟเปล่า,า,าจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสุ่มวันที่ก่อนเลยนะครับซึ่งวันที่ที่ผมเลือกเนี่ยเอาเป็นสักปี2ง2 2ยี่สิบสองเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มดูกันว่ามันจะได้วันที่อะไรออกมาะคราแค่วันจันทร์อย่างเดียวเพราะกราฟเนี่ย วันที่มันเปิดตั้งแต่วันจันทร์เนาะหมายถึงว่าสัปดาห์เนี่ยมันเปิดวันจันทร์นะครับก็ตามนี้เลยเอาสักประมาณกลางเดือนและกันนะครับเดือนที่5นะวันที่9นะครับปี2022เนาะซึ่งตรงนี้เราอยู่กันในวันที่10เดือนมกราคมก็ในน่ข้ามไปเลยนะครับอันนี้ผมจะขอกอข้ามเลยให้เห็นว่าทุกอย่างที่ผมโชว์ตรงนี้มันคือของจริงทุกอย่างไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับอ่ะตรงนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่9นะครับเดือน5ซึ่งตนี้ก็เดือน5แล้ววันที่9พอดีเลยนับตรงจุดนี้ นะครับบางคนบอกเฮ้ยมันดูเพอร์เฟกสมดุลไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมข้ามอีกสักสาวันก็ได้อาทิตย์หน้าเลยละกันประมาณนี้จะรู้ว่าไม่ได้มีการเตรียมการจริงๆนะฮะแล้วก็ข้ามไปช่วงที่ตลาดเนี่ยข้าสเปนปกติก็ประมาณ8ปดโมงเช้าบ้านเรานะฮะทีนี้ช่วงที่ผมจะเทรดเนี่ยก็จะลองเทรดดูเลยนะว่าประมาณทั้งวันเนี่ยเราถ้าเราเทรดแค่ลาบราต้านจะเทรดได้ไหมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่ทาวฟรมบรีกี้ก่อน เวลาที่ผมมีค์กราฟเนี่ยการเทรดกราฟเปล่าเนาะเราควรดูตั้งแต่ไทม์เฟรมใหญ่ไล่ลงไปบางคนเนี่ยจะไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ย hey, ต้องดูไทม์เฟรมหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราต้องดูแต่ไทม์เฟรมใหญ่ลงไปไทม์เฟรมเล็กอย่างตรงเนี้ยสังเกตดูครับในส่วนกราฟวิ e k l y จะเห็นว่าเรามีแนวต้านอยู่ถูกไหมแนวต้านตรงเนี้ยราคานะครับแท่งก่อนหน้าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการทะลุแนวรับตรงนี้ลงมาซึ่งมันก็ยังมาติดแนวต้านนี้อยู่นี่คือการม่งบอกข้อมูลว่าราคาเนี่ย ไม่ต้องการที่จะวิ่งลงต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็มีโอกาสที่ราคาเจ้าสัปดาห์นี้จะกลับตัวขึ้นมาเพื่อมาดีเทลโซนนะต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าราคาเนี่ยมันจะวิ่งจากโซนถึงโซนนะจากรับถึงต้านจากต้านถึงรับจากรับถึงต้านประมาณนี้แสดงว่าจากตรงนี้ครับเราก็เห็นว่าแนวรับมาถึงแนวต้านถูกไหมแล้วตอนนี้ครับราคามันอยู่ที่แนวต้านพอดีก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับมาที่แนวรับได้ประจวบกับการที่เมื่อราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะแล้วมันต้องมีการรีเทลโซนนะครับตรงนี้ผมคิดว่า สัปดาห์นี้น่าจะมีการกลับตัวขึ้นมาถึงโซนนี้ได้นะทีนี้มาดูเดลี่ครับเราก็ตีโซนไปเลยครับเรามีแนวรับตรงจุดนี้ถูกไหมเรามีแนวรับตรงนี้เพิ่มมานะครับมีแนวต้านข้างบนตรงนี้ซึ่งน่าจะไม่สําคัญไม่ได้ใช้เท่าไหร่แต่ถ้าพนักนมวลครับได้โซนประมาณนี้ซึ่งถามแล้วจุดนี้ราคาจะเป็นยังไงต่อก,ก็เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกราคาวิ่งโซนถึงโซนถูกไหมจากรับถึงต้านจากต้านถึงรับแสดงว่าตรงนี้ก็มีโอกาสที่ราคามันจะวิ่งมาถึงแนวตรงนี้ถูกไหม ใช่ครับแต่ว่าเทรดเนี้ยต้องระวังนิดนึงก็คือสังเกตดูครับราคามันมีไส้ตรงนี้ด้วยนะไส้ตรงนี้แล้วก็เปียบเสมือนเป็นแนวต้านที่มองไม่เห็นนะแสดงว่าราคาเนี่ยมันวิ่งมาถึงแนวต้านแล้วนะครับระวังไส้ไว้ด้วยก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงไหมน่าจะมีโอกาสแต่ก็ยังไม่ชัวร์ครับต้องมาดูทางเฟรมเล็กพอมาดู4ชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นเลยก็คือเฮ้ยเหมือนราคาเนี่ยมันก็ น่าจะมาติดตรงจุดนี้เหมือนกันเห็นไหมไซพวกนี้นะครับเป็นโซนแนวรับพอดีก็น่าจะมีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาน่าจะติดโซนนี้ได้มีโอกาสกลับตัวลงไหมมีนะครับเพราะงนี้ไปดูทม์เฟรมเล็กครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับก็จะเห็นซอยชัดขึ้นเอกว่าโอเคมันมีแนวต้านแล้วนะราคาเนี่ยน่าจะยังไม่วิ่งขึ้นต่อนะครับเพราะตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปเล่นมนะันนะสเกลฟิกนิดหนึ่งนะครับเรามีแนวต้านตรงนี้เรามีแนวรับตรงนี้นะครับรอให้ราคาเนี่ยถ้าสมมติจะเล่นนะเรารู้แหละเฮ้ยตรงเนี้ย แนวต้านถึงแนวต้านถัดไปถูกไหมถ้าจะเล่นครับก็รอให้ราคากลับตัวลงมาโซนนี้ทำแนวรับสวยๆหาจังหวะวิ่งขึ้นแบบนี้เราก็สามารถที่จะเข้าบ่ายตรงจุดนี้ได้ครับเดี๋ยวต้องดูว่าราคาจะมีการกลับตัวลงมาไหมอ่ะตัวนี้มันกลับตัวลงมาครับมันกลับตัวลงมาในโซนตรงนี้นะครับแนวรับแสดงว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเขาขึ้นไปถึงแนวต้านนี่ล้ะโดนกดกลับลงมาแสดงว่าราคาต้องการจะไปไหนครับต้องการจะไปแนวรับถัดไปแล้วก็มีโอกาสที่ เขาจะไปแล้วถัดไปก็คือตรงนี้ถูกไหมเราก็ทําการเข้าเซลล์ได้เลยครับนี่คือการวิเคราะห์แบบหยับหยาบไม่ได้คิดอะไรเยอะใช้แค่ในะรตยต้านนะครับประมาณนี้ก็น่าจะเป็นกาศที่ราคาจะวิ่งลงได้ทรงก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหมันง่ายจังเลยเตรียมก้ามหรือเปล่าอย่างที่บอกครับถ้าผมข้ามไปไกลๆเลยนะกดข้ามเดลี่ไปสุม่มๆไปนะครับข้ามไปเลยสัปดาห์หนึ่งก็ได้ปึ้งประมาณนี้แล้วก็ไปสัก3าวัน สี่ห้าวันอะไรก็ว่าไปนะฮะมันก็สามารถเทรดได้เหมือนเดิมอะตรงจุดนี้ครับเราก็มาเปิดกราฟดูครับไม่ได้คิดอะไรเยอะเรา,าเริ่มจาก weekly เหมือนเดิมนะฮะเดิมทีนี่เราข้ามมาลายสัปดาห์เนาะนี่คือกราฟรายสัปดาห์นะเราข้ามมา4สัปดาห์แล้วเดือนหนึ่งนะฮะเหมือนเดิมครับเราปรับโซนใหม่เลยถ้าราคาไม่อยู่ในโซนละเราจะเห็นว่าราคามันก็วิ่งมาเป็นไงครับจากแนวรับถึงแนวต้านถูกไหมแค่นั้นเองพรามันมาถึงแนวต้านครับถามว่าจะไปยังไงต่อก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะลงมาหารับถัดไปซึง,ก,งก็คืออว่่ามมัันนนจะีีรรบต้ยู เห็นไหมครับไซวันนี้บางคนจะไม่เข้าใจมารับยังไงก็ณนะจุดนี้มันเป็นจุดที่ราคามีการทําปฏิกิริยาเยอะอย่างเช่นมาแตะแล้วพักตัวมาแตะแล้วดีดลงมาแตะแล้วขึ้นไม่ได้ลงมาแตะแล้วก็กลับตัวขึ้นอีกจุดนี้แสดงว่าโซนนี้ก็มีแนวรับซ่อนอยู่ดูตรงนี้มันจะไม่เห็นครับต้องไปดูทางเฟรมเดลี่ถึงจะเห็นเดี๋ยวผมก๊อปปี้โซนนี้ไปให้ดูนะจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะโซนตรงนี้นะครับก๊อปปี้ไปปุ๊บมาดูเดลี่ครับ่ะจุดเดี๋ยวผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนนี่การาฟมัว พอดีว่ามันนับจากของเก่าด้วยเนาะขออนุญาตเคลียร์ลบตรงนี้ให้หมดแล้วก็ก๊อปปี้โซนนี้ไปใหม่นะครับปึ้่งประมาณนี้ะนะจุดนี้พอ,อครับพอมาดูเดลี่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคเฮ้ยมันมีแนวรับจริงๆนะฮะตรงจุดนี้ถูกไหมแนวรับแนวต้าน,แน,านแนวรับนะครับแสดงว่าราคาจุดนี้คือจุดที่สําคัญนะเพราะน้นที่ถามว่าแล้วเราจะเล่นยังไงได้ก็เหมือนเดิมครับราคาครับวิ่งแนวรับถึงแนวต้านถูกไหมแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงแนวรับแสดงว่าจากจุดนี้ราคาต้องขึ้นต่อถูกไหม ใช่ครับมีโอกาสไปไปได้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งมันจะมีแนวต้านที่ซ่อนอยู่อย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมครับจุดนี้นี่คือจุดที่แนวต้านมันซ่อนอยู่ถ้าบางคนมองเนี่ยไม่ได้ฝึกมานะฮะจะมองไม่ออกว่าไอ้มันแนวต้านยังไงนะฮะมันก็ปกตินี่คือถ้าเราไปดูทางเฟรมเล็กนะผมพาไปดูครับเปลี่ยนเส้นนี้เป็นเส้นสีแดงแล้วกันจะได้เห็นว่าเอ้ยมันคือโซนนี้นจริงๆนะผมก๊อปปี้โซนนี้ไปดูทม์เฟรมสีชั่วโมงนะมาดูครับปุ๊บ พอดูสีมุกเห็นไหมเนี่ยครับมันคือแนวต้านเราต้องซอยอย่างงี้ถ้าบางคนบอกโหมแสดงว่ามันอัตวานนะมองไม่ออกคือถ้าเรามองไม่ออกเราแค่มาดูไทม์เฟรมเล็กเราก็จะมองเห็นว่าเฮ้ยนั่นแหละมันคือแนวรับแนวต้านที่มีอยู่ในไทม์เฟรมเล็กแค่ถ้าว่าไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยนะจุดเนี้ยเราจะมองไม่ออกถ้าเราไม่ได้ฝึกมามา,มากพอแต่ผมฝึกมาเยอะละก็เลยมองได้ง่ายนะฮะณนะจุดนี้แสดงว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันมาแตะแล้วมันเด้งลงก็น่าจะมีโอกาสที่มันมาแตะแล้วเด้งลงถูกไหม ใช่ครับแต่ก็อย่าลืมนะว่าอย่างที่ผมบอกครับราคาเนี่ยมันวิ่งจากโซนถึงโซนถูกไหมมันทะลุแนวต้านนี้มามันจะไปไหนต่อล่ะไม่กลับตัวลงมาเพื่อขึ้นก็ขึ้นไปเลยถูกไหมมีแค่2กรณีครับเพราะมันต้องวิ่งจากโซนถึงโซนอยู่แล้วต้องวิ่งไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าจะเป็นยังไงต่อเราไปดูทางเฟรมเล็กครับพอมาดูหนึ่งชั่วโมงครับเราชัดเจนเลยนะจุดนี้ยังไงก็ขึ้นต่อแน่นอนถามว่าทําไมล่ะอ่ะก็ราคาวิ่งโซนถึงโซนครับทะลุต้านมา แล้วถามวัตถุต้านนี้จะไปถึงต้านไหนอ่ะก็มาถึงต้านนี้หน้าที่ของเราครับคือทําการเข้าบายเลยแค่นี้เองเบสิกพื้นฐานใช้แค่ใน,นรอต้านนะครับก็รอเสร็จแล้วอันนี้น่าเสียดายที่ราคามันไม่ได้ขึ้นไปขนาดนั้นเหมือนจะมีการโดนตรงนี้กลับมาก็ไม่เป็นไรนะครับบางครั้งก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับไอเดียมันก็คือราคาต้องวิ่งจากโซนถึงโซนณนะจุดนี้ครับเราก็ยังคงรักษาฝั่งขาขึ้นไม่ได้อยู่นะเพราะว่าราคาเนี่ยยังมีการครบนนแนราบอยู่ เราก็แค่รอเซตอัพหม่นะอะตรงนี้มันทะลุมาแล้วแต่ก็ยังติดแนวรับนี้อยู่ก็ยังไม่มีอะไรนะรก็ยังมองขึ้นได้อยู่พอทะลุมาปุ๊บอันนี้เริ่มไม่ใช่ละราคาวิ่งมาหาแนวรับถัดไปครับก็ยังไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะครับลงไาอีกก็ทาอะไรไม่ได้ลงไปต่อเรื่อยๆครับยังทําอะไรไม่ได้อยู่ดีกลับตัวขึ้นมายังไม่มีเทรดให้เล่นณนะจุดนี้ครับเมื่อราคามันเป็นโซนเล็อย่างนี้เนาะเราก็รอเลยฮะ รอแล้วก็เล่นเคลียร์โซนใหม่เลยลบทุกอย่างออกให้หมดแล้วเราก็เคลียร์โซนใหม่แบบนี้นะครับลบทุกอย่างออให้หมดเลยแล้วก็ทําการตีโซนใหม่เรามีแนวต้านถูกไหมเทรดที่เราเสียก็ยอมคัดลอดไปอย่าไปถือนะครับถ้าถือก็มีโอกาสที่จะเสียต่อได้แล้วก็มีโซนนี้ครับแนวรับตรงนี้ถูกไหมฮะเราก็รอครับรอให้ราคาเนี่ยมันโชว์โครงสร้างอ่ะ ตรงนี้ทะลุแนวต้านมานะครับถามว่าราคาจะไปถึงไหนน่นอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะมาถึงแนวต้านนี้ถูกไหมเราก็สามารถเข้าบายได้ตรงจุดนี้ s e l แล้วก็ tp อาจจะเลยไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้เพราะอย่างที่บอกครับอย่าลืมว่าสิ่งที่ผมพูดอระจำในทุกครั้งก็คือในเรื่องของวอลลุ่มในแท่งเทียนนี่สําคัญเหมือนกันนะอย่างจุดนี้ครับจะเห็นว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นต่อโดยไม่สนใจแนวต้านตรงนี้ได้เพราะว่าแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่นะครับบ่งบอกว่าแรงซื้อเนี่ยเยอะ ก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้ตรงนี้เหมือนกันครับราคาทุน,นวต้านขึ้นมาก็มีโอกาสจะขึ้นต่อได้แรงซื้อเยอะหน้าเที่ยงของเราเติมการเข้าบายนะครับหวังงั้นราคาเนี่ยวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับซึ่งมูฟนี้เหมือนจะมีมูฟข่าด้วยซึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าราคาเนี่ยมันก็ชนท p ไปแค่นั้นเองนะครับนี่คือประมาณนี้เราเล่นแค่1ล็อตจากพอร์ต1นึ่งหมื่นเหรียญได้กำไรเพิ่มมา10%เนะครับเทรดไม่ได้ยากมีแค่ทั้งหมด3เทรดเองมั้งอ่ะประมาณนี้4เทรดชนะเทรแพ้ 1, พห็นว่า ไม่ได้ซับซ้อนเลยมากใช้แค่แนวต้านนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทั้งหมดทั้งมวลมันต้องมีการฝึกซ้อมให้ดีนะต้องมีการฝึกบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ง่ายนะครับถ้าเรารู้จักมองให้เป็นมันจะง่ายแต่คนส่วนใหญ่จะไม่มองครับคนส่วนใหญ่จะหลับหูหลับตาเล่นมาเจอแนวตา้านชั้นเซลเลยมาเจอแนวตา้านชั้นเซลอีกมาเจอแนวรับชั้นบายเลยอย่างนั้นไม่ได้ต้องรู้จักรอต้องรู้จักมองให้เป็นถึงจะเล่นได้ นะผมประมาณนี้ก็คลิปนี้ถ้วนเดิมครับสั้นๆได้ใจความเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาแบ็กเทสฉบับเต็มให้ดูนะว่าเราสามารถใช้กระบวนการคิดยังไงในการเทดได้บานะ้างแต่ผมถต่ว่าคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเเทรรดดออ์ตต็มัััวไ้นนนงะคบ แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็ชันเท่านั้นนะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้้ก็็เปนนือหา ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสตหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้แล้วมันจะเทรดได้ไหมล่าเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว,ว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่ง air, ใหญ่ๆแบบนี้ ío, เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่่แแแททงงเเเเีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลบมังเดงไม่่ใชติดลุ๊บมันต้อง ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนะครับผมถึงประมาณ6กสิเปตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเล์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโ่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินนเเเเเรรรรที่่่หมมมาาาาาายยคววข้100 th, ้้ใแพ แค่ยี่ิบเราชนะตั้งแปดสิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสนใจโรงเรียนนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เราตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงสากรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9ัน้ากบาทผมลดให้นะครับเหลืออยู่ที่เจ9บาันหะ้างบอกก้นบเกยว่า ราคาเนี่ยผมปรับจริงขึ้นทุกเดือนนะครับปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับเดือนละประมาณ1000กว่าบาทนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเดือนก่อนได้นะครับรุ่นแรกๆเลยผมขายราคาถูกกว่าน,นี้มากนะครับเดือนที่แล้วอยู่ที่ราคา6กพันห้าร้อยเกาสิบเก้าบาทแต่ว่าเดือนนี้ผมปรับขึ้นตามที่ผมได้แจ้งไว้จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับเนื้อหามูล,ลค่ามันเนี่ย จริงๆต้องหลักหมื่นด้วยซ้ําแต่ผมขายให้ราคาทุนนี้เพื่ออยากทุกคนเนี่ยเทรดกันได้เทรดกันเป็นนั่นเองแล้วเข้าใจกาเปล่ามากขึ้นนะครับที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Line ID@ @mjopo นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีด้วยนะไม่เช่นนั้นจะหาไม่เจอครับหรือถ้าพิมพ์ตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียิโค้ดขวาเหมือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับก็จะไปเจอกับ l ล ne Official ของผมเหมือนกันนะครับถ้าสนใจรบกวนพิมพ์มาตรงนี้ @mjopo แล้วก็ทักมาว่าสนใจ75 9ครับต้าตามนี้เปะายน ผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการจะซื้ออะไรหรือสนใจอะไรกันแน่โปรโมชั่นตรงนี้นะครับผมให้ถึงแค่วันที่31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นรเดือนจริงนะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่6 5 9 9แต่ว่าเดือนนี้ผมขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ที่7 5 9 9อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหามูลค่าของมันจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณหลักหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับแต่ผมลดราคาลงมาให้นะครับถ้าเดือนนี้ไม่ซื้อเดือนหน้าผมก็จะปรับราคาขึ้นเป็น8 5 9 9้นั่นเองนะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวีดรโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เค้าาา่่งมมหดููนนะรจ็วตปภพีื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยน,นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมน,นั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยน,นั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสอ้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรน,นั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนีาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทาการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอากรีนทัฟฟิตโวรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทาให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำตรงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งน,นั่นเองนะ,ะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจริง อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กาไรกีกแล้วเนเนเนนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อยเหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหบบนนไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิ่จะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาวาวคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทั้งพวไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยเว้ยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเีินสอรอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตน,นะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมแซวๆออกไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความร เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,งแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมาได้ที่ Li น์ id mj over ตรงนี้เลยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าก้าวลกกลนพิมมาตามป่เปะนะครับไม่เช่นนั้นผมจะไม่รู้ ลองชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมราคานี้มันแพงจังเลยบอกได้เลยครับว่าถ้าที่อื่นเอาเนื้อหาที่ผมสอนไปขายนะครับราคาเนี่ยมีหลักหมื่นได้ถึนแต่ว่าผมขายแค่ราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากแล้วก็สมกับเนื้อหาที่มันมีให้ในคอร์สนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับลองถามด้วยดูว่าเฮ้ยราคานี้แพงจังแต่เราเติมพอร์ตไปทั้งหมดไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับผมก็ถ้าสนใจนะครับอยากสมัครเรียนก็ตามนี้เลยนะผมไลน์ไอเดียแอ mjopo นะโปรโมชั่นนี้นะครับย้ำนะครับว่าถึงแค วันที่3เป็นไปแล้วก็ราคาผมจะปรับขึ้น1000บาทเป็น8599านะครับแต่ว่าถ้าซื้อภายในเดือนนี้อยู่ที่7599านะครับผมพิมพ์ตามนี้เลยครับ l i ยดีแอดเอ็มเนะครับหวังว่าเราจะได้มาเจอกันในคัสเรียนนะครับผมแล้วก็บอกได้เลยครับว่าคา์สนี้คอร์สนี้จะทําให้คุณเนี่ยไม่ผิดหวังและทําให้คุณเนี่ยสามารถเทรดกราฟเปล่าได้อย่างแน่นอนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ